ประจําข้างๆมาด้วยแปลให้ฟังหน่อยก็แล้วกันแล้วก็อันนี้ก็ยินดีนะก็ยินดีทุกครั้งพระท่านเอกราชทูตมาร่วมกิจกรรมกับทางวัดทุกครั้งไม่ว่างานเล็กงานน้อยพระท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมงานแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องตรงนั้นก็ขอปรารภกับพระท่านก่อนนะว่าปีนี้เรามีงานสำคัญก็คือ415ปีประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอด415ปีเนี่ยที่ผ่านมานะพวกเรานี่ก็ไม่กี่ปีนะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนดัตช์ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ผ่านมา415ปีทีนี้นะจึงมีงานใหญ่ที่เมืองไทยวันที่25เรามีการประชุมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่ประเทศไทยตัวแทนของวัดเราท่านมหาอภิษฎอยู่ที่นั่นแล้วก็คณะทำงานของวัดอยู่ที่นั่นจะไปประชุมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเราจะจัดกิจกรรม415ปีที่ทำเนียบท่านทูตที่นั่นนะอันนี้ก็ปรารภให้ท่านทูตไว้ก่อนว่าท่านทูตมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานระหว่างวัดกับที่นั่นสถานทูตที่นั่นนะถึงได้มีที่จะประชุมกันในวันที่25นี้แล้วก็จะมีกิจกรรมในท้ายปีนี้เอาละยังไงก็ตามวันนี้ญาติโยมมาแล้วก็อยากก็ได้ปารภวันสำคัญทางพระศาสนาเมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยหนึ่งแล้วล่ะพระพุทธองค์ตรัสรู้เมื่อวันเพ็ญเดือน6พอตรัสรู้เสร็จเสวยวิมุตติสุขอยู่49วันเสวยวิมุตติสุขหมายถึงว่าเรียกว่ารับประทานความสุขก่อนนะโยมนะฉันความสุขซะก่อนเพราะว่ากว่าจะตรัสรู้ได้มันยากมากแล้วก็ยืนประทับตามบริเวณต้นโพธิ์นะในหลายจุดและทุกวันนี้ก็มีทำสัญลักษณ์ไว้ที่พระพุทธเจ้าไปยืนนะ7สัปดาห์สัปดาห์ละ7วัน7วัน7วันไม่ฉันภัตตาหารด้วยนะไม่ฉันอาหารไม่สวยพระกายอาหารด้วยแต่ว่าปิติความปลื้มปิติพระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีกว่าเสียสงสัยอสงไขยนานมากกว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอได้ตรัสรู้เนี่ยจึงเสวยวิมุตติสุข49วันเหมือนกับเราได้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมันอิ่มมันปีตินะเหมือนโยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงพอนั่งได้ละครั้งเป็นรู้สึกว่าทำได้ทำต่อได้อีกบัลลังก์หนึ่งบางคนนั่งสมาธิไป29นาทีกับอีก50วินาทีไม่ไหวแล้วปวดออกจากสมาธิทันทีพอออกสมาธิ10วินาทีปิ้งละครับน่าเสียดายใช่ไหมแต่คนใดก็ตามนั่งสมาธิได้ครบโอ้โหรู้สึกเราทำสิ่งใดสิ่งเรียนจบโอ้โหไปฉลองกันยกใหญ่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงฉลอง49วันยืนเสวยวิมุตติสุขนั่งเมื่อเสวยวิมุตติสุขมีเวลาแค่11วันสำหรับที่จะเดินทางไปโปรดผู้ที่จะรับฟังธรรมะของพระองค์พระองค์เลือกผู้ที่จะมารับฟังธรรมของพระองค์พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆว่าใครล่ะจะฟังธรรมเข้าใจพระองค์เดินไปเดินมาแล้วก็สวดอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยาสวดไปสวดมาเพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะอยัตสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาท้องอย่างนี้ใครจะเข้าใจอย่างนี้มันลึกซึ้งมากประชาชนชาวบ้านทั่วไปฟังไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ฝึกจิตมาไปนึกถึงอาจารย์ที่เคยสอนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้ได้สมาบัติ8กับสมาบัติ9สมาบัติ8สมาบัติ9เป็นยังไงคือเวลาเข้าสมาธิปุ๊บไม่รับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าไปอยู่ในฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินก็เรียกว่าสมาธิแบบก้อนหินเข้าค้อนมาทุบก็ไม่รู้สึกตัวครูบาอาจารย์ที่เข้าสมาบัติผมเคยได้ยินมาเข้าปีหนึ่งเข้าสองปีพระที่ทำได้มากที่สุดยุคหลังนี้คือพระทิเบตเข้าแบบนี้ปิดถ้ำเลยพอเข้าไปปุ๊บปิดถ้ำอธิษฐานจิต3เดือนนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนะอาจารย์ทั้งสองอุทกะดาบทและก็อาราธดาบทอาจารย์ทั้งสองนี้เป็นฤาษีถ้าฟังธรรมนะเข้าใจทันทีเลยแต่พระพุทธเจ้าว่าย้ำเนอะไม่ว่าอะไรย้ำเนอะเสียดายมากเลยน่าเสียดายอาจารย์ทั้งสองเสียชีวิตแล้วยังไม่ได้เลี้ยงยังไม่ได้ให้เลยเสียดายเพราะว่าไปเกิดเป็นพระพรหมอายุยืนยาวมากเพราะว่าเข้าสมาทานเข้าฌานสมาบัติแล้วตายเนี่ยไปเกิดเป็นพระพรหมและอายุยืนยาวไปเทศให้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะคนที่จะฟังเทศฟังธรรมเข้าใจต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็คือพวกเราทั้งหลายนี้แต่พรหมพิจารณาไม่ได้เพราะว่าพรหมถือว่าตัวเองเที่ยงเพราะอายุยืนพุทธเจ้าว่าน่าเสียดายแล้วก็มานึกถึงลูกศิษย์5คนที่ออกบวชตามพระองค์เมื่อคราวที่พระองค์ออกบวชใหม่ๆพราหมณ์5คนนั้นออกบวชตามด้วย1ในพราหมณ์5คนนั้นก็คือพราหมณ์หนุ่มที่ทำนายพระลักษณะเมื่อพระองค์อายุ5ปีพราหมณ์108คนทำนายพระลักษณะธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์ก็จะทำนายลักษณะของเด็กเขาจะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงยังไงก็ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะพราหมณ์107คนยกมือขึ้น2นิ้วถ้าออกอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าออกอย่างนี้มันจะเป็นลิโพถ้าออกอย่างนี้ใช่เจ้าชายนี้ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งยกมือขึ้นนิ้วเดียวพระกุมารนี้จะออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลกตอนนั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มก็อายุสัก30ปีเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเมื่อตอนอายุกี่ปีถามคนที่ถือศีลบวชนี่แหละ21ปี29 28ก็มี21ก็มี29อย่าไปพูดให้ฝรั่งฟังนะนี่ฝรั่งฟังไม่ออกระหว่าง29กับ20 27กับ29เนี่ยเออเอานะอายุ29ปีนั่นไงใกล้ๆ28เออใกล้ๆเนาะเกือบถูกแล้วเนี่ยคะแนนเต็ม10นี่ให้สูงเลยเดี๋ยวจะต้องทำหลักสูตรเรียนพระพุทธศาสนาทางไกลแล้วเนาะให้ตอบทางไลน์ได้สงสัยให้เรียนพุทธประวัติทางไลน์ส่งข้อความมาที่ละครั้งนะ29ปีเพราะฉะนั้นพราหมณ์คนนี้จะอายุเท่าไหร่ถ้าตอนนั้นเท่าไหร่ยอพรามคนนั้นตอนนั้นอายุ30
2007รวมกันแล้วเป็นอายุพรามคนนี้ตอนที่เจ้าชายเสถาออกบวชจะอายุเท่าไหร่29 59ปี59ปีหลังจากที่ทำนายเรียบร้อยแล้วก็ติดตามดูว่าเจ้าชายจะออกบวชเมื่อไหร่รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าไม่ออกบวชจนตัวเองปาเข้าไป60แก่60ปีแล้วพอเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชปุ๊บใช่แล้วทำนายไม่ผิดก็เลยออกบวชตามด้วยก็ต้องบอกให้โยมทางนู้นมาล้อเบาๆหน่อยนะเสียงมันเข้าไปอาตมาเลยไม่ต้องมาล้อเยอะอาตมานะอายุ59ปีพอออกบวชปุ๊บก็เลยไปชวนเพื่อนได้รุ่นน้องมาอีก4คนเป็น5คน1ท่านก็คือโกณฑัญญะโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นพราหมณ์ตัวนั้นที่2ก็คือพราหมณ์วัปปะที่3ก็คือมหานามะที่4ก็คือภัททิยะที่5ก็คือพระอัสสชิเพราะฉะนั้นได้มา5พระพุทธเจ้าออกบวชก็เลยออกบวชตามอะไรตามอุปถัมภ์ตามเพื่อที่จะพระพุทธเจ้าบรรลุเมื่อไหร่จะได้ฟังธรรมตอนนั้นพุทธเจ้าออกบวชก็ได้ไปศึกษากับอาจารย์ทั้งสองนี้อรหัตบทนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าฌานสมาบัติได้เป็นก้อนหินเข้าได้ทำได้พระพุทธเจ้าพอออกจากสมาบัติออกจากสมาธิจิตเหมือนเดิมคือก็ยังรู้สึกเป็นปุถุชนยังไม่ได้บรรลุโพธิญาณเลยก็เลยลาอาจารย์ไปปฏิบัติเองปรากฏว่าไปปฏิบัติเองยอดฮิตในสมัยนั้นถ้าคนไม่ไปปฏิบัติแสดงว่าตกเทรนเลยก็คือเรื่องของการทรมานร่างกายเขาเรียกว่าทุกขกิริยานักปฏิบัติในสมัยนั้นจะต้องไปทำทุกขกิริยาจึงจะชื่อว่าเป็นนักบวชที่เก่งพุทธเจ้าเข้าไปทรมานร่างกายตอนปฏิบัติทรมานร่างกายไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีมากินข้าวสุกนะกินอาหารกินข้าวสวยธรรมดาเป็นเหตุให้ทางเจ้าขี่ไม่พอใจขนาดพระองค์ปฏิบัติทุกขกิริยาทรมานร่างกายให้ผ่ายพร้อมขนาดนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วพระองค์เวียนมาทานข้าวเหมือนเดิมจะบรรลุทำได้อย่างไรพระพุทธองค์ตอนทรมานร่างกายเป็นลมอยู่ข้างคณาไม่มีอะไรเด็กเลี้ยงแพะมาเจอเข้าเอานมแพะมาเลยพระองค์ฟื้นขึ้นได้สติบอกเกือบเอาชีวิตไม่รอดต้องเปลี่ยนวิธีการเราก็เหมือนกันนะกันเดิมนะถ้ามันสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเดินไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนทางเดินบ้างนะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะน้ำหนักขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยมันตันนะไปอีกไม่ได้นี่ยังลกเปลี่ยนวิธีการบ้างก็ได้ทำอะไรก็ตามพูดมา10ปีแล้วลูกมันดูอย่างพูดคำเดียวเดิมนี่แหละมันก็ยังไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนคำพูดได้แล้วพูดคำนี้กับสามีตั้งแต่ตอนแต่งงานมาใหม่ๆตอนนี้มัน10กว่าปี20ปีมาแล้วนะยังพูดอยู่คำเดิมเลยมันยังไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องปรับนะเรียกว่าเป้าหมายมันเดิมแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรับเปลี่ยนวิธีการแต่เป้าหมายมันเดิมคราวนี้ปัญจวัคคีย์นี้ไปบอกพระพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติเราไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าเลยไปปฏิบัติเองจนบรรลุแล้วไปเดินจากพุทธคยาไปที่พาราณสี200กิโลเมตรใช้เวลา11วัน
อาตมานั่งรถไปจากพุทธคยาไปพระนครศรีนั่งรถบัสไปนะ6ชั่วโมงปีนี้ไปมาแล้วกุมภานะปีหน้าจะไปอีกใครยังไม่ได้จองไปจองนะนั่นแหละคุณโยมจะแจ้งรับจองคุณโยมอยู่บนที่จองนะเราไปดูเส้นทางของพระพุทธองค์เดินมันไม่ได้สะดวกเรานั่งรถเฉยๆ6ชั่วโมงอ่ะต้องไปข้างทางแล้วไปฉันพระทหารอยู่วัดข้างทางแล้วพระองค์ก็เดินทางไปถึงแล้วก็ไปถึงปุ๊บในวันนี้มันขึ้น15ค่ำที่ผ่านมาเดินทางไปตรงนั้นก็เป็นลานเบิ้งปัจจุบันเป็นทุ่งเนาะเป็นสถูปเขาเรียกว่าทำเมฆาสถูปตรงนั้นถ้าใครเห็นในวิดีโออาตมากับหลวงพ่อประทวนไปเจอกันที่นั่น ไปเจอกันที่พระนครศรีนั่นแหละไปเวียนเทียนไปไหว้พระที่นั่น เป็นทุ่ง แต่สมัยก่อนน่าจะเป็นร่มไม้ต้นไม้เนาะ ก็ปัญจวัคคีย์เห็นพระโตเดินมาปุ๊บนัดกันเลย5คนบอกว่าสมณะโคดมมาแล้วถ้าใครพูดว่าสมณะโคดมเนี่ยไม่แสดงว่าไม่เคารพนะท่านโยมนะออกชื่อพระองค์เนี่ยแสดงว่าไม่เคารพพระสมณะโคดมมาแล้วคงมามือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคงมามือเปล่าไม่ได้อะไรมาหรอกเราเพียงแต่ปูอาสนะไว้ก็พอแล้วไม่ต้องเชื้อเชิญให้นั่งไม่ต้องลุกขึ้นไปรับถ้าท่านอยากนั่งก็นั่งไม่อยากนั่งก็ให้ท่านเดินผ่านไปขนาดนี้เท่านั้นโยมนะพระองค์ก็เดินไปปุ๊บปรากฏว่าพระองค์เดินไปใกล้ๆปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5ลุกขึ้นมาต้อนรับนิมนต์ให้นั่งทนไม่ได้คือเรียกว่าตบะมันต่างกันเนาะเห็นครูบาอาจารย์มาลุกต้องลุกขึ้นมานิมนต์ให้นั่งแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราจะแสดงธรรมโปรดเธอเราได้บรรลุธรรมแล้วปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อนั่งเฉยทำเป็นพระพุทธองค์อยู่นอกสายตาแล้วก็มองด้วยทั้งตานั่นแหละพุทธเจ้าพูดครั้งที่สองไม่ฟังพระพุทธองค์ก็เลยพูดย้ำคำที่สามว่าคำพูดเช่นนี้เราเคยพูดหรือเปล่าปัญจวัคคีย์นึกได้พูดเราไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุธรรมก็เลยตั้งใจที่จะฟังธรรมพระองค์ก็เลยทวีมีพิฆเวขึ้นเลยนะแสดงธรรมธรรมที่พระองค์แสดงนั้นชื่อว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่มั่นใจ ชื่อว่าธรรมะจักกับปวัตตนสูตรหนึ่งคำว่าธรรมะสองคำว่ากัปปะสามปวัตตนะสี่คำว่าสูตรสูตรแปลว่าเนื้อเรื่องสูตรแปลว่าเรื่องปวัตตนะแปลว่าเป็นไปจักกะแปลว่าวงล้อวงล้อเวียนเขาว่าจักกะวงกลมๆเขาเรียกว่าจักกะวัฏจักรใช่ไหมเคยได้ยินไหมวัฏจักรของชีวิตคือชีวิตหมุนเวียนวงล้ออันนี้ก็เรียกว่าจักรเพราะฉะนั้นวงล้อแห่งธรรมความเป็นไปหรือว่าความหมุนไปแห่งวงล้อของธรรมะของพระองค์นี้ได้ทำได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นครั้งแรกพระองค์ก็แสดงธรรมประจักษ์วัฏนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์เนื้อหามีอยู่ประมาณ3ส่วนส่วนที่1คือทางที่ไม่ควรเดินนักบวชไม่ควรเดินทางที่สองทางที่ควรเดินทางที่สามอันที่สามไม่ใช่ทางที่สามประเด็นที่สามพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอริยสัจสี่วันนี้เราทำไมเทศอริยสัจสี่เนาะสรุปปิดท้ายด้วยอริยสัจสี่ส่วนที่หนึ่งทางที่ไม่ควรเดินของนักบวชพระเวเมภิกขเวอันตาปัปปชิเตนะเสวิตัปภานี่คือทางที่ไม่ควรเดินส่วนที่หนึ่งคือกามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันในเรื่องของกามคุณนักบวชสมัยนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือเป็นนักบวชที่
ก่อนที่จะเข้าสมาธิต้องไปเสพกามก่อนมีสำนักใหญ่ๆปัจจุบันมีเจดีย์ขนาดใหญ่มากอยู่ที่อินเดียก่อนที่จะไปนั่งสมาธิต้องไปปฏิบัติกามกิจก่อนอันนี้กลุ่มที่หนึ่งพระพุทธเจ้าว่านั่นเป็นทางที่ไม่ควรเดินทางที่สองเขาเรียกว่าอัตตกิลมถานุโยคคือการทรมานร่างกายของตนเองให้ลำบากทำอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทำเยอะมากนอนบนตะปูแล้วก็กั้นลมหายใจเข้าออกอดอาหารทำทุกอย่างแบบนี้พระองค์บอกว่าประกอบตนให้ผัวพันอยู่เรื่องให้ตนลำบากเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณไม่เป็นไปเพื่อที่จะทำให้บรรลุสิ่งที่ควรบรรลุไม่เป็นไปให้คนถึงสิ่งที่ควรถึงไม่ควรเดินเห็นไหมชี้โทษแล้วก็บอกทางออกทางสองเส้นนี้ทางขวากับทางซ้ายทางลิงก์ทางเร็กนี่ไม่ถูกต้องไปที่เส้นกลางเส้นกลางตรงนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นแหละที่เราได้ยินกันต้องเดินทางสายกลางพระองค์ก็บอกภิกษุควรเดินทางสายกลางคือไม่เข้าไปคล้องแวะทั้งส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้อยู่ระหว่างกลางตรงนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีอยู่สักแก่หัวข้อเหมือนกับเชือก1เกลียว1เส้นมี8เกลียวนั่นแหละก็คือเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8ข้อนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทารวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้พอพระองค์ตรัสอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปสรุปที่ตรัสเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทั้งเนื้อหาทั้ง3ส่วนนี้พระพุทธองค์แสดงในธรรมจักรพรรดิสูตรพอพระพุทธองค์แสดงธรรมจบลงหนึ่งในปัญจวัคคีย์ก็คือท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมมีอยู่สองส่วนเนาะธรรมทรหานสละอัมเห็นอะไรมันรกรุงรังตรงนี้ก็กวาดก็เก็บนี่ก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วธรรมเห็นแล้วก็ทำอันนี้เห็นธรรมเห็นธรรมเห็นแล้วก็ลงมือทำซะห้องน้ำสกปรกอะไรโยมเห็นแล้วก็ลงมือทำนะคุณโยมนั้นดวงตาเนี่ยเห็นแล้วก็ทำแต่ดวงตาที่ท่านโกณฑัญญะได้ติดอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่สองรูปนี้ติดอยู่ตรงนี้ดวงตาเห็นธรรมก็คือตาปัญญาเราจะเห็นใช่ไหมเวลาตาที่สามที่เขาเรียกว่าอุณาโลมตรงนี้นี่คือดวงตาที่สามดวงตาปัญญาท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมที่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุเกิดแล้วก็มีเหตุดับมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเราด้วยไหมรวมเราด้วยนั่นแหละคือได้ดวงตาเห็นธรรมพอสละอัมธรรมนะท่านโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเปล่งพระอุทานว่าอัญญาสิวะตะโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยแปลว่าท่านอัญญะรู้แล้วหนอท่านโกณฑัญญะรู้แล้วหนอท่านโกณฑัญญะรู้แล้วหนออัญญาสิแปลว่าท่านรู้แล้วตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมาก็ได้ท่านโกณฑัญญะก็เลยได้นามว่าอัญญาทันโยอัญญาโกณฑัญโยและพอพระองค์ได้
มีสักขีพยานว่าธรรมะที่พระองค์แสดงนี้มีคนบรรลุได้พระองค์ก็ได้ให้ท่านโกณฑัญญะนี่บวชเป็นภิกษุประธานการบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันหนึ่งวันที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับพระพุทธสูตรหรือปฐมเทศนา2เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรก3เป็นวันที่พระอริยะเกิดขึ้นครั้งแรก4ก็เป็นวันที่พระองค์นั้นประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนื้อหาใจความอาตมาก็นำมาสรุปเจ้าๆให้ญาติโยมที่ได้มาวันนี้ได้เข้าใจพอกลับไปบ้านบางคนพ่อบ้านไม่ได้มาก็จะถูกถามนะไปแล้วได้อะไรบ้างเนาะเธอจะตอบว่าได้ตื่นหนึ่งนะแล้วก็วันนี้นอกจากเป็นวันอาสาฬบูชาที่เราจัดกิจกรรมแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันที่หมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้จาริกไปทุดงเนาะสมัยก่อนบ้านนู้นนู้นแล้วก็ไม่ได้ไปรูปสองรูปนะไปเป็น400 500นะก็ข้าวกล้าของชาวบ้านก็เกิดความเสียหายชาวบ้านก็ตำหนิติฉินว่าพระสัมมณะนี่ไม่อยู่ไม่รู้จักจำศีลมันกระกบมันกระเพียดนะก็กบเขียดถึงรูที่เขาก็ยังจำสงฆ์จำศีลทำไมพระสัมมณะของพระโคดมพระภิกษุเหล่านี้ไม่อยู่จำศีลของเขาบ้างชาวบ้านก็โจทย์การโจทย์ขานไปฟ้องพระพุทธเจ้านะเรียกว่าประท้วงได้ยินเข้าหูพระพุทธเจ้าโจทย์การไปพระพุทธเจ้าก็เลยว่าให้ภิกษุจากที่ไปภิกษุถึงฤดูฝนให้หยุดการพิกไปแต่ที่นี่พระเจ้าพิกไปไหนไม่ได้เนาะหน้าฝนอาตมาว่าเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยถ้าหน้านี้ก็พอได้เมื่อภิกษุเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสดีที่จะได้อยู่วัดอยู่วานะครับมีภารกิจจำเป็นเข้าไปได้ตามสมควรอย่างเช่นพระภิกษุเพื่อนกันอยากจะสึกต้องไประงับเจดีย์วัดต่างที่พังต้องไปซ่อมพ่อแม่ป่วยหนักต้องไปเยี่ยมญาติโยมต้องการทำบุญก็นิมนต์ไปได้นะโยมนิมนต์ได้นะถ้านิมนต์ไปทำบุญนะ หนึ่งวันก็ได้เพราะฉะนั้นพอถึงวันอันนี้เราก็เลยจะกิจกรรมเข้าพรรษาบ้านเราก็จะกิจกรรมใหญ่นะเข้าพรรษาก็มีอยู่หลายอย่างช่วงรู้เข้าพรรษาเราก็จะถวายเทียนพรรษาสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าพระอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำต้องใช้เทียนต้องใช้เทียนในการที่จะทำวัดสวดมนต์ไหว้พระสมัยอาตมาบวชใหม่ๆก็ใช้พวกเทียนนี่แหละจุดในห้องนะสำหรับอ่านหนังสือทำวัดเพราะฉะนั้นเทียนวันนี้เราน้อมนำมาถวายนี่ก็จะเป็นเทียนจำพรรษาส่วนสำหรับเทียนนั้นเล็กที่อยู่ทำไม้ทำมือของญาติโยมนอกจากเราจะบูชาที่สำหรับข้าพรรษานี้แล้วเราก็จะบูชาในวันอาสาฬหบูชาด้วย